เคนะคือตอนเนี้ยเอาง่ายๆนะเมื่อกี้เราคุยกันไว้เนี่ยนะเรายังไม่เข้าใจการสื่อสารแบบซีเรียลถูกไหมถูกครับเราต้องไปดู Arduino serial เนี่ย dot serial มันคืออะไรโอเคเราลองได้ก็จริงนะตอนก่อนหน้านี้กดลูกศรมอเตอร์เดินอะไรก็จริงแต่วันนี้เราพอเราเขียนโปรแกรมจริงเนี่ยเราไม่เข้าใจเลยถูกไหมถูกครับโอเคทีนี้วิธีการเนี่ยนะเราจะไปสนใจว่ามันคืออะไรเราสนใจว่าเราเขียน Python ติดต่อกับ microcontroller ก่อนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ให้ลิงก์ไปลิงก์หนึ่งเนี่ยนะการเขียน Python กับ microcontroller ลิงก์อันนี้น่ะนะพัดไปดูแล้วพัดจากลิงก์ที่มีเนี่ยพัดเอาจากบทเรียนที่1บทเรียนที่2เลยพี่อยากรู้ว่าพัดกับซึฮาเนี่ยเข้าใจตรงนี้ไหมโอเคไหมในบทเรียนเนี่ยค่อนข้างดีนะมันจะเป็นตัวอย่างวันนี้เห็นไหมถ้าดูเนี่ยเดี๋ยวพี่จะส่งให้พัดดูสักนิดนึงโอเคnew นะโอเคอันนี้เดี๋ยวพัดเซฟไปเลยนะดูนะ import serial import time sir เห็นไหมเมื่อกี้เปลี่ยนจากของเดิมจากคำว่า Arduino serial มันคือ object มันคืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เฮ้ยมันไม่ใช่คำสั่งถูกไหมเราเปลี่ยนแปลงแต่ว่าข้างในเนี่ยมันคือคำสั่งแน่นอนถูกไหม command เนี่ยแสดงมันมาจาก library ที่ชื่อ serial นี่แหละถูกไหมนะบอกว่าเราต่อคอมเกตด้วยบัตรเดทเท่านั้นมีทำเอาเท่านี้นะแล้วไทม์สลีปก็คือดีเลย์ไปอันนี้ก็ว่าไปเพราะเราต้องไปอ่านซีเรียลนะเฮ้ยไอซีเรียลนี่คืออะไรก็คืออย่างที่บอกมันคือไพซีเรียลใช่ไหมที่เราเคยคุยกันถูกไหมต้องไปดูตรงนี้อีกนะโอเคปั๊บเราก็ต้องไปอ่านมันอีกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจแหละว่าเราติดตั้งไลบรารีซีเรียลพอร์ตถูกไหมในเนี้ยมันมีเอกสารถูกไหมเดี๋ยวดูนะด็อกคิวเมนเทชันเนี่ยโอเคมีตามนี้เลยเนี่ยเอกสารอาจจะเป็นHTML หรือว่าจะดาวน์โหลดมาอ่านก็ได้นะไอตัวที่บอกว่าความหมายของเนี่ยคำว่าserial.serial com 7บัตรเรทเลยซึ่งยังมีพารามิเตอร์นี่เยอะเลยโอเคไหมครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียนมาแล้วบ้างพอสมควรว่าคำว่า def นี่คือฟังก์ชันของ Python ปัญหาคือเรายังไม่เก่งเลยว่าเฮ้ยคำพื้นฐานเบสิกโปรแกรมมิ่งใช้ยังไงอะไรเงี้ยถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปสนใจตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้การที่ทำให้ได้เหมือนกับว่าโอ้จุดทูบ3ดอกแล้วได้แต่ว่าเราไม่รู้เรื่องภายในอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมครับไม่มันจะไม่ได้ครับมันจะไม่ได้อะไรเพราะพี่อยากให้ฝึกไอเดียนี้คือสำคัญพี่บอกแล้วไงถ้าใครเชื่อก็โอเคถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรพี่เองยังฝึกเลยนะสมมตินะเวลาเรารันโปรแกรมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมเพราะเนี่ยคอม7เฮ้ยมันส่ง serial write b อีกแล้ว b คืออะไรต้องไปสังเกตแล้วสิแล้วต้องไปหาอาจจะเอาคำสั่งเนี้ยไปค้นด้วยแล้วมีคำว่า python ติดท้ายใน Google ก็ได้ถูกไหมครับแล้วถ้าเราเหมือนเราค้นนี่เหมือน b งี้ b งี้เราเขียน b python ใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่สิเราเอาทั้งหมดนี่ไปค้นดิอ๋อทั้งหมดเลยใช่ไหมครับลองดูสิ Python คือจริงๆอ่ะคือพี่รู้หมดแหละแต่พี่ไม่อยากจะอธิบายไงเพราะว่าไม่งั้นก็ คือจะไม่ได้อะไรเพราะเข้าใจป่ะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้เห็นไหมอันนี้โดต้าเท่ากับ sir read line decode มันมายังไง sir ตัวนี้มีความสัมพันธ์ยังไงเห็นยังแล้ว decode มันคืออะไร ascii คืออะไรแล้วถ้าเราไม่รู้เราไปไล่อ่านทีละตัวเลยเนี่ยโอเคไหมครับผมเสร็จแล้วเฮ้ยพอเสร็จปั๊บจบเขาไม่เป็นสีม่วงวะทำไมก็รีเทิร์นคืออะไรรีเทิร์น Arduino data คืออะไรวะงงแล้วจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะเราต้องเข้าใจก่อนคือพอเราเข้าใจคอนเซปต์เสร็จปั๊บเนี่ยโอเคเรารู้อ่ะพี่อธิบายโปรแกรมนี้ง่ายๆก่อน import เข้ามาก็ทำงานที่เหมือน Arduino ทำงาน sequence นี่คือเซตอัพ voice setup ว่างั้นเถอะเซิร์ชในวอลเซตอัพเสร็จว่ามาเนี่ย define เนี่ยฟังก์ชันมันจบในตัวมันนะบรรทัดที่7ถึง11เนี่ยแต่ทำงานจริงมันอยู่ที่นี่เว้ย14เนี่ยถึง21เห็นไหมครับไว้ def คือ define ฟังก์ชันว่า get value คือเก็บค่าอย่างไรเก็บค่าอย่างเซเรียลพอร์ตไงคือถ้าเราส่งตัว g ไปเนี่ยมันแสดงว่าเราส่งตัว g ไปไหนส่งไป Arduino ใช่ไหม
ใน Arduino ก็มีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งถูกไหมล่ะครับมาดูนะเมื่อวานน่าจะเขียนไว้อะเครื่องนี้บอกว่าเดี๋ยวรีเซนทำไมไม่ขึ้นวะเครื่องนี้แหละทีนี้ปัญหามันก็คือเมื่ออ๋อนี่เครื่องพันไม่ว่าแล้วก็งงเดี๋ยวเปิดเครื่องพี่สิสไลด์โอเพนเมื่อวานพี่เขียนด้วยนะนี่อันนี้เนาะโอเคเห็นไหมเนี่ยแสดงมันรับ G เข้ามาเห็นไหมแล้วมันถึงจะส่ง Data Analog ออกไปซึ่งอันนี้เราผ่านมาแล้วไงถูกไหมฮัลโหลในลิงก์ที่ให้ไปเนี่ยมันมีโค้ดพวกนี้หมดครับทั้งเพราะพัทต้องมี Arduino ตัวหนึ่งเพื่อเขียนโปรแกรมตัวนั้นลงไป Arduino ก่อนเข้าใจป่ะครับเขียนทดลองก่อนใช่ไหมจ๊ะถูกมันพี่ถึงต้องมีให้พัทมี Arduino ในมือตัวหนึ่งไงครับเพราะแสดงว่าโอเคมันก็ส่ง G ไปใช่ไหมพอส่ง G ไปเสร็จเนี่ยมันพอ G เสร็จทางนู้นรอรับนั่นส่งกลับมาเลยถูกไหมมันก็จะรับค่าอนาล็อกจากอาร์ดิโน่ส่งมาที่Python เสร็จแล้วมันก็วนลูปอยู่งั้นแหละเห็นไหม User input ถ้าเกิดว่าตอบ Y มันก็หมุนถ้าตอบ No ก็เด้งออกมาเพราะตัวเลขก็จะโชว์ละพอเข้าใจป่ะพอดีพี่ไม่ได้เสียไว้นะมันปัญหามันก็คือจริงๆเนี่ยอันเนี้ยเราต้องมีโปรแกรมพื้นฐานซึ่งนะพี่จะไม่อธิบายทั้งหมดอยากจะให้พัดไปอ่านคู่มือนะที่พี่ต้องฝึกถูกไหมเซอร์ซีเรียลพวกถูกต้องถูกต้องพวกดิอะไรไว้อะไรใช่เบสิกทั้งนั้นมันที่พี่ส่งลิงก์ให้ว่าโอเคให้ฝึกเบสิกนะการเขียนไพทอนการฝึกเรื่องของเบสิกพื้นฐานถูกไหมตั้งแต่สตริงเป็นยังไงตัวแปรเป็นยังไงพวกเนี้ยเราถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันจะเขียนยังไงครับมันต้องประเด็นต้องเข้าใจกันหนึ่งคือพัดไม่มีพื้นฐานอย่าไปคิดมากสองเนี่ยนะเพิ่งเรียนไม่นานนี่เองพี่เรียนมาเป็น20ปีแล้วครับผมถ้าพี่ทำไม่ได้มันก็เกินไปแล้วมั้งจริงป่ะครับเพราะมันไม่ใช่ว่าเก่งไม่เก่งหรอกมันอยู่ว่าใครเข้าคิวมาก่อนใครเข้าคิวหลังนั่นเองโอเคไหมเดี๋ยวอันนี้แล้วเซฟนะไหนเปิดเบราว์เซอร์อีกทีนี้เมื่อกี้พี่กดไม่ได้ว่ะโอเคนะลิงก์อันนี้ไปส่งให้ก็เก็บไว้แล้วก็เนี่ยไปดูลิงก์ถูกไหมที่พี่เขียนให้เนี่ยโอเคไหมทั้ง2ลิงก์ให้หมดนะทดลองตรงนี้ก่อนด้วย Arduino 1ตัวกับ Python กับ Tony ที่เรามีอยู่ในมือมันมีโค้ดทั้ง2ฝั่ง Arduino แล้วก็ฝั่ง Python ย้ำไว้ว่ามีโค้ด2ฝั่งนะครับโอเคไหมโอเคครับมีคำถามอะไรไหมอ๋อยังไม่มีครับเอาตรงนี้ง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งไปเอายากยากแล้วเดี๋ยวมึนก็ถามคนอื่นเขาจะเก่งก็เรื่องของเขาถูกไหมครับเรายังไม่เก่งเราไม่กลัวอะไรเราก็พัฒนาตัวเองเดี๋ยวเราก็เก่งได้ครับโอเคนะก็ส่งพี่พัทเย็นจัดเลยพี่พัทอ้าว อะไรเย็นจัดมาเลยซื้อแฮปั่นลูกแอปเปิลอาจารย์เดี๋ยวไม่ยอมเข้าชัดทีทำไมตอนนี้ซื้อหาเห็นหน้าของพัทเปล่าผมอยู่ข้างบนจันเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอแชร์หน่อยดิเดี๋ยวแป๊บนึง
อมดูแลสอนอยู่อีกนิดหน่อยคือซื้อฮาก็รีโมทมาที่เครื่องพัดดิขอพัดอ่ะไอดีพัดอ่ะได้ครับได้ลองดูสิพี่จะดูด้วยว่าวิหลังที่หลังอ่ะมันอยู่คนละที่กันมันจะได้ไหมครับอันนี้เครื่องใครเนี่ยเครื่องพิพัฒน์ไม่ไม่ใช่สิครับเอ้าซื้อฮามารีโมทเครื่องพัฒน์ได้ไงอ่ะผมต้องรีโมทหาเครื่องใครอาจารย์ต้องรีโมทหาเครื่องหาเครื่องพัฒน์สิพิพัฒน์ขอ ID นะครับพี่ครับ277ครับ024577 024577ยังไงต่อครับพี่ก็คอนเนคมาสิยังไม่ครบเหมือนกันอะไรนะ024577เดี๋ยวเนี่ย2277 2024577ครับครบยังผมได้แค่6ตัวอยู่พี่ครับอ้าว277024577เอ้าข้างบนไม่ได้ยินเลย277 024577ใช่ไหมครับอืมโอเคไปแล้วครับพี่ครับโอเคมีลงมาดิฮะอะไรไหมได้ได้ครับไอโฟนครับไมโครคอนโทรลเลอร์เห็นไหมเป็นไงเข้ามายังเข้ามาแล้วใช่ไหมนี่ซื้อฮาเห็นใช่ไหมเห็นนะครับจัดเห็นนะไอ้ลิงก์นี้เนี่ยนะพี่ส่งแชร์เข้าไปในกลุ่มแล้วนะทบทวนให้ซื้อฮาอีกทีนึงนะซื้อฮาไปดูลิงก์2ลิงก์เลยนะ2ลิงก์นี้นะมันจะมีโค้ดของ Python แล้วก็โค้ดของ Arduino นะให้ทำตามโค้ดชุดนี้ทั้งหมดนะเพื่อศึกษาการสื่อสารแบบซีเรียลนะตั้งแต่บทที่1ยันบทที่7บทที่8เลยมั้งฮัลโหลครับจันทีนี้เมื่อกี้พี่บอกว่าเนี่ยขอถามพัดเนี่ยพัดรู้ไหมยังไม่รู้ยังไม่รู้แสดงว่าต้องทบทวนใหม่เริ่มใหม่ถูกไหมเพราะเราฝันเราอยากเป็นอ่ะแต่ว่าพื้นฐานเราไม่มีมันจะล้มพอเข้าใจป่ะอาคารเนี่ยนะถ้ามีเสาเข็มที่ดีอ่ะพังแน่นอนมันประเด็นนี้ก็เหมือนกันนะเราจะคุยกับอุปกรณ์ที่เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะด้วยซีเรียลพอร์ตเป็นเบสิกต่อไปอาจจะเป็นเน็ตเวิร์กเป็นตัวอื่นอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราซีเรียลไม่ได้ทุกอย่างจบโอเคไหมครับมันโค้ดชุดเนี้ยนะเรารันโค้ดตัวเนี้ยลองดูซิว่าพอเราส่งสั่ง Arduino อะไรเกิดขึ้นนะลองไล่แต่ละตัวเลยโค้ดสั้นๆเนี่ยนั่งดูพอได้ข้อมูลเสร็จเขียนบันทึกข้างหลังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำอะไรมันคืออะไรโอเคไหมนะมันเวลาทดลองนี่เราต้องเสียบบอร์ดใช่ไหมจ๊ะเสียบบอร์ดแล้วก็ต้องมีโค้ด Arduino ด้วยโค้ด Arduino ถูกไหมถามว่าเอาง่ายๆนะดูนะตอนนี้ทำไมพี่ถึงบอกว่าทำไมถึงบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่เอาโค้ด Arduino ให้พี่ไม่อยากให้ตรงๆอยากให้ไปอ่านก่อนไงเข้าใจไหมครับจ๊ะในลิงก์เนี่ยพี่เขียนไว้แล้วนี่ถูกไหมล่ะถูกไหมไอ้ลิงก์นั้นจักกิจเนี่ยไปดาวน์โหลดมาเลยนะมันมีบทที่1บทที่2บทที่3ถูกไหมเสร็จแล้วทำตามลิงก์นั้นเลยโอเคไหมพอทำตามเสร็จเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อหนึ่งคือนักเรียนเอาใจใส่ไหมเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจโอเคได้ทบทวนตามนั้นแต่ว่ากระโดดไม่ที่ยอดเลยมันลำบากไงโอเคไหมการที่เราจะทำองค์กรติดต่อสื่อสารมันต้องมีโปรแกรมถูกไหมตอนนี้เราเขียน Pythonคือในโค้ดเนี่ยนะมันจะเอาเราจะไปอ่านข้อมูลที่เป็นอนาล็อกจาก Arduino แล้วก็ส่งผลออกมาที่หน้าจอโอเคไหมครับลองดูก่อนนะแล้วก็นี่คือการฝึกขั้นพื้นฐานเพื่อสื่อสารนะเรื่อง Serial Port ระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับ Python ซึ่งอาจจะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวอื่นก็ได้
ลองไปดูว่าเอ๊ะความหมายเนี่ยว่าเขาเซอร์ซีเรียลมันต่างกันไงแล้วทำไมอันนี้มันถึงบอกว่าเป็นอนุซีเรียลมันต่างกันไงนะแล้วเนี่ยมาอีกแล้ว B เนี่ยมันคืออะไรมันต้องมีความหมายสิทุกอย่างที่เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีความหมายถ้าหลักพูดถึงอะไรก็แล้วแต่มีเหตุทุกอย่างมีความหมายหมดโอเคไหมนะเอาฝึกตรงนี้ก่อนแล้วส่งผลพี่ก่อนโอเคไหมครับจ้ะพี่ก็โพสต์ลงไปในกลุ่มแล้วแหละก็ไปดึงจากกลุ่มมีลิงก์นั้นฝึกตามนั้นก่อนครับครับผมนะโอเคคือพี่โชว์ให้เห็นว่าคุณทำได้เลยอ่านค่าแสดงผลหน้าจอทำคอนโทรลทำได้หมดอ่ะมันไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าถ้าไม่ผ่านเบสิกมันไปไม่ได้พี่อยากเห็นพลอย2พลอย3พลอย4มาเรื่อยๆโอเคไหมครับผมโอเคนะมีอะไรก็อินบ็อกซ์มาแล้วกันเดี๋ยวพี่ทำงานก่อนครับผมโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์โอเคครับ